ทุกคนทุกคนทุกคนนี่เรามาทานข้าวขาหมูขาหมูท่าโขลงนะฮะอันนี้ของแม่ค้าชื่อตรีนะฮะตรงท่าโขลงเลยตรงเทศบาลนะฮะเพื่อนไปกินมาแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยอร่อยมากทำไมไม่มาทานดูเนี่ยเราก็เลยสั่งมา2กล่องจากทุกคนจ้ะแล้วเรากินไปคุยไปเกี่ยวกับเรื่องนางงามด้วยดีไหมใช่ไหมฮะจะได้มีเรื่องคุยเพราะว่าขาหมูอุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยทุกคนจ้ะว้าเดี๋ยวขอราดน้ำก่อนนะครับเพราะมือกล้องหนึ่งจับไปเขี่ยไปอะทุกคนต้องมีกระเทียมจ้าทุกคนมีน้ำซุปน้ำซุปพร้อมนะจ๊ะเรากินกับบรรยากาศริมคลองนะทุกคนจ้าวันนี้มีสอนสด10โมงไงก็จะต้องรีบกินก่อนนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆทุกคนจ้านะฮะดูสิน่าทานไหมล่ะขาหมูแท้ต้องมีกระเทียมจ้ามาพูดเรื่องแอนนาประกวดนางงามจักรวาลพรุ่งนี้ประกวดแล้วจะได้ไหมจะได้ไหมทุกคนได้ไม่ได้ไม่รู้กินขาหมูก่อนนะจ๊ะแต่กองปีนี้เก่งเขาพยายามกลบนะฮะกลบปกปิดปมด้อยของแอนนาในเรื่องของภาษาอังกฤษไว้อย่างมิดชิดทีเดียวเชียวทุกคนอ่ะกินก่อนนะปั๊บปากปั๊บรู้เลยอร่อยทุกคนอร่อยมากมันมีความเปรี้ยวหวานๆของพริกน้ำส้มไงยิ่งอร่อยครับอีกทุกคนจ๋าอร่อยมากอยู่ตรงท่าโขลงถนนสีขาวเรือตลาดไทยไปทุกคนนี่กระเทียมลูกก็มีกระเทียมนะจ๊ะมันเข้ากันมันตัดกันเนาะพริกน้ำส้มอร่อยนะมันมีความเปรี้ยวๆหวานๆใส่เข้าไปเยอะๆทุกคนท่าโขลงตรงนี้มันเลยตลาดไทยมาถ้าเกิดใครขับรถไปบางปะอินก็จะถึงอีกไม่กี่กิโลนวนครบางปะอินแถวนี้นะฮะเพราะในซีกนี้มันจะติดกันระหว่างจังหวัดปทุมกับอยุธยาอร่อยทุกคนกระเทียมขายข้าวขาหมูต้องไม่ลืมกระเทียมนะฮะบางคนชอบลืมใส่กระเทียมไปให้ลูกค้านั่งกินที่ร้านได้ทุกคนร่มรื่นตาต้นจามจุลีจ้ะนะฮะแอนนาเหรอได้ไหมปีนี้พรุ่งนี้ประกวดตอนเช้าใช่ไหมเดี๋ยวจะคอยดูถ่ายทอดสดแล้วก็มีสอน2ชั่วโมงพรุ่งนี้นะฮะแล้วเราก็ลงใต้อยากไปกินแกงใต้ไปกินข้าวซอยใต้ไปกินขนมจีนใต้ไหมไปไหว้พระธาตุอร่อยมากทุกคนมันเข้ากันเพื่อนไปกินมาสมคำล้ำลือนะฮะเพียงแต่ว่าร้านจะอยู่ในดงริมทางอ่ะแต่มีร้านอื่นอยู่ข้างๆนะร้านนั้นจะเป็นถนนเส้นการกินการค้าอยู่เหมือนกันมีเซเว่นเซเว่นมีเทศบาลมีโรงเรียนนะฮะของท่าโขลงอะไรประมาณเนี้ยอร่อยมากมาที่แอนนาทุกคนนางใช้ล่ามจากในการเข้าห้องมืดแล้วก็ถ้าเข้า5คนสุดท้ายปีนี้จะ16คน5คนแล้วก็3คนทำไมเขา16ทำไมเขาไม่ใช้หลัก16คน10คนแล้วก็5คนไปเลยแต่แอนนาทำได้ดีนะเขาบอกแต่อย่างที่บอกแหละเราอะอยากได้นางงามที่เก่งภาษาอังกฤษแต่นางไม่เก่งภาษาอังกฤษทำไงอะก็ต้องยอมรับสื่อสารได้ก็พอแล้วประมาณเนี้ยแล้วจะบุญกรรมเนาะอ
แต่นางก็ทำได้ดีจริงอ่ะอย่างที่บอกอ่ะแต่เราก็อยากได้นางงามที่เก่งภาษาได้สมเพอร์เฟกต์ไงปีที่ผ่านๆมาเก่งภาษาก็เสือกนางงามนางงามอ่ะอันนี้แบบนางชีวิตของแอนนาเขาสู้ไงเห็นไหมเหมือนกับเด็กลำบากมาก่อนอย่างเงี้ยแต่เราเป็นเจ้าของเวไงคนก็คอรหาอยู่ดีกรรมการก็อาจจะลำเอียงได้เขาก็มองอย่างนั้นไงอร่อยมากกรรมการเกรงใจก็เทคะแนนแต่ไอ้นาบังเอิญทำได้ดีอยู่แล้วด้วยแต่เรื่องภาษาเราติดไงแล้วทีนี้เวลาทำไงประกวดนางงามจักรวาลปีหน้ารอบพีริมเขาต้องให้นางงามจักรวาลในปีนั้นๆน่ะที่ก่อนจะหมดตำแหน่งไปเป็นพิธีกรพูดภาษาอังกฤษและไอ้นาพูดภาษาอังกฤษยังไม่ดีอ่ะยังไม่ดีที่จะไปขึ้นเป็นพิธีกรทำไงอ่ะใช่ไหมให้คนที่พร้อมเหอะได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ไม่ต้องมานั่งใช้ล่ามตลอดเวลาเรารอได้ไงเพราะว่าพอเราได้มง3ใช่ไหมครับมง4เราก็ใช่ว่าจะได้ง่ายๆถูกไหมเพราะแอนนาก็ทำเต็มที่แล้วได้ลองเราก็ดีใจแล้วบางคนบอกว่าถึงไม่มงก็ไม่เสียใจก็แน่นอนเลยก็เสียใจทำไมอ่ะถ้ามงสิอาจจะรู้สึกแปลกๆด้วยซ้ำถูกไหมอร่อยมากเพราะปีนี้สวยๆมากมันก็สวยที่หนึ่งทุกปีอ่ะมาจากประเทศต่างๆก็ที่หนึ่งของแต่ละประเทศไงขาหมูอร่อยมากทุกคนขาหมูชาโขลงเลยตลาดไทยมาตรงถนนสีถนนสีถนนสะอาดถนนสีขาวไม่ยากน่าจะละเปิดไปกับกล้องโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนอร่อยมากดูสิเนื้อแน่นๆนุ่มๆสุดยอดจริงไม่ได้อวยนะจ๊ะพูดความจริงจะอะไรดีเราก็จะบอกต่อจ้ะมาโพสต์ให้ทุกคนดูที่ยั่วยวนน้ำลายไหลไหมป้อนทุกคนลงคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีอีพีหนึ่งนะจ๊ะที่ถ่ายบรรยากาศร้านนะครับอร่อยมาก